มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนดูชัดๆน้องเอลิเซียหน้าเหมือนน้องพายุกับน้องเกลลูกพี่ลูกน้องมากเลยค่ะดาราสาวสวยแห่งวงการบันเทิงและยังเป็นคุณแม่มือใหม่ป้ายแดงนะคะสำหรับแพทริเซียกู๊ดล่าสุดนะคะคลอดลูกสาวคนแรกแล้วค่ะชื่อว่าน้องเอลิเซียลูกของพ่อโน้ตวิเศษแล้วก็คุณแม่แพทริเซียนะคะโดยคุณแม่ได้โพสต์เปิดตัวลูกสาวนะคะผ่านทาง IG ท่ามกลางการแสดงความยินดีแล้วก็ต้อนรับสมาชิกตัวน้อยจากครอบครัวแล้วก็แฟนคลับอีกมากมายเลยค่ะล่าสุด Instagram account ของ Polypass นะคะนำภาพน้องพายุลูกชายของชมพู่อรยาแล้วก็ลูกพี่ลูกน้องบ้านรังสีสิงห์พิพัฒน์มาเปรียบเทียบกับน้องเอลิเซียลูกสาวของแม่แพทริเซียนะคะพร้อมเขียนข้อความว่าเอลิเซียแฝดของพายุนี่เองท่ามกลางชาวเน็ตต่างคอมเมนต์พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเหมือนจริงๆแฝดพี่ยุแฝดน้องเกลจริงๆด้วยแฝดท่านประธานคุณพ่อน้องรักหลานชายมากลูกสาวก็เลยหน้าเหมือนกันดูชัดๆนะคะลูกพี่ลูกน้องหน้าตาเหมือนกันมากเลยค่ะน้องเอลิเซียแฝดพี่พายุบางมุมก็คล้ายๆกับน้องแอบิเกลด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ